ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศปิด11สาขาชั่วคราวหลังโควิด-19 ระบาดวันนี้19เมษายน2564ธนาคารไทยพาณิชย์ได้โพสต์ประกาศปิดสาขาชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 1. สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปิดทำการ19เมษายนถึง31พฤษภาคม 2. สาขาอาคารศิรินทร์รัตน์พระราม4ปิด 19-20 เมษายนเนื่องจากพนักงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 3. สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันที่ปิดทำการ19เมษายนถึง18พฤษภาคม 4. สาขาปาโชทาวเวอร์ปิดทำการในวันที่19เมษายนหลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 5. สาขาคูบอนปิด 19-21 เมษายน 6.สาขาเทสโก้โรตัสจรัญสนิทวงศ์ปิดทำการวันที่19ถึง26เมษายนเนื่องจากพนักงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 7. สาขาเทสโก้โรตัสประชาชื่นจะปิดทำการในวันที่19ถึง28เมษายนเนื่องจากพนักงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 8. สาขาเทสโก้โรตัสระยองปิดทำการวันที่19เมษายนถึง25เมษายน 9. สาขาบิ๊กซีระยองปิดทำการวันที่19เมษายนถึง26เมษายน 10.สาขานิคมพัฒนาระยองปิดทำการวันที่19ถึง26เมษายนเนื่องจากพนักงานติดเชื้อโควิด-19 11. สาขาโรบินสัน101ปิดทำการวันที่19เมษายนเนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้เข้ามาใช้บริการขอขอบคุณข้อมูลจาก SCB Thailand นะครับ